สวัสดีครับกลับมาแล้วค่ะจริงๆก็คือเพิ่งอัพคลิปจะกลับมาทางไหนและคลิปนี้ค่ะก็มาตามคำเรียกร้องนะคะหลังจากที่เพื่อนๆบอกว่าอยากให้พี่ทีมใหม่ค่ะอัพบทเป็นตัวพี่ทีมส่วนเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราเจอกันถ้าใครจำได้คือคลิปที่เราทำทรงผมบุพเพสันนิวาสไม่ใช่หยุดไม่อยู่มันเอาไม่อยู่ทุกคนการเกตตกนะคุณผู้ชมคือว่าคลิปนั้นอะมีคนถามถึงทีมเยอะมากจังหวะที่ทีมไม่รู้จะมูไปไว้ไหนค่ะทีมทำอะไรคะจะมาอะไรทำสนุกๆกันนะคะให้อินเทรนด์กับละครคลิปนี้เราก็เลยจะมาให้พี่ทีมสอนการทำมือพลิ้วนี่คือจริงจังมากนะเนี่ยพรีเซนต์หน่อยว่าไอ้นี่มันคืออะไรหรอคือทำไมมือเธอต้องพลิ้วขนาดนั้นมันคืออะไรก็ไม่รู้งานนะได้มาจากเพื่อนตอนประถมอีกทีนึงเฮ้ยนายทำได้ไงวะอ๋อทำงี้ไงงอ๋อเออแล้วหลังจากนั้นก็ไปนั่งฝึกทำเอาเองอยู่ประมาณวันสองวันแล้วก็ฝึกวันสองวันเองหรอมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากเลยนะเสียเวลาไม่ต้องทำแล้วแหละไม่ต้องมีแล้วมั้งโอเคไม่น่าเล่นอ่ะมาให้ทีมสอนได้ข่าวว่ามันมีหลายสเต็ปด้วยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคำพูดที่น่าหมั่นไส้มากเนี่ยคือคนทำไปแล้วมันก็ไม่เยอะอะไรหรอกไม่มันก็ไม่ได้เยอะไงรู้ไหมคือถ้าเกิดคุณโปรเฟสชั่นอลเรื่องมืออ่อนเนี่ยแล้วถ้าคนไม่โปรอ่ะไม่โปรก็ฝึกเสียเวลาเอาตรงๆไหมถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกมันเสียเวลามากแต่ก็อยากลองเอาสเต็ปแรกเป็นไงสเต็ปแรกนะสเต็ปแรกนี่ใช้1นิ้วก่อนฮะ1นิ้วประสานมืออ่ะ1นิ้วไม่ใช่อย่างนั้นประสานนี่เลยนี่สภาพตอนแกล้งเพื่อนใครเคยแกล้งเพื่อนไหมเอานิ้วจิ้มตูดเพื่อนเราจะมีเลเวลขั้นสูงไงเท่าไหร่แล้วรับรองเพิ่มอัตราการใช้เลยหนึ่งนิ้วไม่ต่อหนึ่งนิ้วเราก็งอข้างบนก่อนอย่างนี้ฮะข้างบนพองอข้างบนเสร็จเราค่อยเทออกไปนี่ทั้งนิ้วงอเทแล้วเหมือนเราก็งอกลับแล้วก็งอกลับเทไปเทงอกลับเทไปเทไปเราทำเงี้ยไปเรื่อยแสดงว่าจำง่ายๆท่องง่ายๆงอเทใช่เนี่ยแค่นี้ยังไงแต่ก็คือหลังเริ่มจำแค่ฝึกสองวันเองเหรอจริงๆก็ไม่ถึงแล้วจริงเหรอไม่ฉันกำลังจะใช้เวลากับชีวิตปวดไปกับการทำนิ้วเลยคือนั่งในห้องเรียนใช่ป่ะทั้งวันนั้นน่ะไม่ตั้งใจเรียนไงไม่จดเลยนั่งเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนไม่ผมเก่งเรื่องจำจริงเหรอฟังแล้วจำจริงเหรอหนังสือไม่เคยอ่านจริงเหรอใช่นี่กำลังเผาตัวเองอยู่ไม่เคยอ่านหนังสือสอบแล้วเร็วที่2อ่ะเติมไป2นิ้วเร็วที่2โอ้นิ้วกลางแข็งเลยจ้าอันนี้นะฮะมันจะเป็นแค่ขั้นเบสิกต่อไปเนี่ยเป็นขั้นโปรละปลาหลายตัวอยู่เป็นฝูงเอาไม่ใช่ขอโทษต่อไอสเต็ปเนี่ยจะมีปลา1ฝูงกับปลา1ฝูงที่แยกฝูงงงใช่ไหมแต่ทำไมดูไม่ค่อยเป็นฝูงปลา1ฝูงปลา1ฝูงปลา1ฝูงแล้วแยกฝูงได้แล้วแยกฝูงได้อีกแล้วก็กลับมาเป็น1ฝูงได้อีกงงทำไมดูสิดูนะฮะนี่ปลา1ฝูงดูดีๆนะฮะจะเป็นงี้นี่ปลา1ฝูงทำไมกันเลื้อยขนาดนี้ต่อไปปลาแยกฝูงทำไงอ่ะแล้วก็รวมแล้วก็แยกอย่างเงี้ยของเราเหมือนกันก็หุ่นเหรอได้ขอซ้อมอย่างนี้ธรรมดาเลยเนี่ยเฮ้ยมันยากนะเว้ยนี่ดูอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะสวัสดีนะเบบี้ชาร์คคนเปลี่ยนท่าเต้นเบบี้ชาร์คดู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 เบบี้ชาร์คดูเต้นให้หน่อยดิเบบี้เฮ้ยทีมนิ้วไหลใช่ป่ะนิ้วเหลวๆไหลๆเหลวไหลกลายเป็นนิ้วเหลวไหลเลยนี่เราต้องมีเอ็ดดี้ไหลได้เหมือนกันดูนี่เอ็ดดี้อ่ะมันมีวิธีเล่นอย่างนี้รู้เปล่าเอ็ดดี้คิกเงียบคิกหน้าตัวเองเงียบปล่อยพ่อไปเถอะเจอคู่แข่งไม่เราทำได้เหมือนกันใช่ของพี่ทีมแบบที่ทุกคนสงสัยจากคลิปที่แล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะพลิ้วแบบนี้ซอฟขอท้าทุกคนให้กลับไปลองทำค่ะถ้าใครที่ลองทำแล้วทำได้ไม่ได้พลิ้วไม่พลิ้วยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะพอคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมแท็กเพื่อนแชร์ไปให้เพื่อนเราลองชาเลนจ์มือเลื้อยๆนิ้วไหลๆแบบนี้ดูด้วยกันมาดูกันว่าเพื่อนเราจะทำได้หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ซอฟกับพี่ทีมขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขั้นที่เหนือกว่าไอ้พวกเนี้ยไปทั้งตัวอย่า
าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอสแน่นอน